ช่วงนี้กลับมาว่ากันด้วยเรื่องของข้าวมันไก่คุณผู้ชมเคยทานข้าวมันไก่แพงสุดขนาดไหนบางคนก็บอกว่าเคยทานแพงมากๆนะอย่างผมเองก็คือไม่ค่อยแพงแค่จานละ60-70แค่นั้นเองราคาปกติแต่บางที่ก็จะมีแพงกว่านั้นจัดเป็นเซตมา200ก็มีหรือบางคนค่ะอย่างดิฉันถ้าไปร้านทั่วไปนะคะแต่ว่าจะเป็นคนแบบทานเยอะก็จะสั่งเนื้อไก่เปล่าๆเนี่ยจานนึงแล้วก็สั่งข้าวมาแยกมาอีกมันก็จะไม่ใช่ราคา50-60โดยปกติอะค่ะก็จะไปเป็นหลักพันได้ใช่ไหมก็ไม่ถึงนะคะถ้าเป็นคนเดียวแต่ว่าตอนนี้คือฟังแล้วหิวแล้วแหละแต่ประเด็นก็คือว่าต้องติดตามประเด็นร้อนหน่อยมีคนเขาไปทานข้าวกับเพื่อนที่สงขลาไปกัน6คนสั่งมาแบบคือไม่ใช่จานเดียวหรอกกลางๆมาแชร์กันแบบนี้แล้วก็สั่งเยอะด้วยนะครับราคามันก็พุ่งไปสูงถึง 2,000 กว่าบาทเขาก็เลยไปร้องเรียนกับสคบแบบนี้เนี่ยร้านเนี่ยคิดราคาแพงเกินจริงหรือเปล่าสคบก็สั่งปรับเจ้าของร้าน 1,000 บาทนะครับเนื่องจากว่าคุณเนี่ยไม่แจ้งนะครับว่าเมนูนี้ราคาเท่านี้ให้ผู้บริโภคเขาทราบก่อนไม่ยอมติดป้ายราคาค่ะนะครับติดตามเรื่องนี้กันหน่อยน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทั้งผู้บริโภคแล้วก็เจ้าของกิจการหลายท่านได้เลยนะครับจากกรณีเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook ชื่อว่า Cindy Wen และ Facebook ที่มีชื่อว่าทศพรแสงอรุณบอกว่ามีการจำหน่ายอาหารราคาแพงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผู้ร้องเขาเล่าว่าไปทานข้าวมันไก่กับเพื่อนรวม6คนซึ่งผู้ประกอบกิจการร้านค้านี้คิดราคาอาหารเขารวม 2,130 บาทเขาเห็นว่ามันแพงเสียเหลือเกินนะครับล่าสุดนี้นายไพโรจน์จริตงามรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มอบหมายให้นายรุ่งโรจน์และสุขนะครับคือชื่อว่านายรุ่งโรจน์และสุขเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาทางฝ่ายของสคบเองก็ร่วมกันลงพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบร้านข้าวมันไก่ที่ว่านี้ร้านเนี่ยตั้งอยู่ข้ามโรงแรมเมฟลาเวอร์ชื่อร้านว่าเมืองไทยตั้งอยู่ถนนแสงจันทร์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็มีนางสาวสุภมาศวงกิจกุลเป็นเจ้าของร้านผลการตรวจสอบพบว่าร้านนี้เป็นร้านขายอาหารปรุงสำเร็จอาหารพร้อมปรุงจำหน่ายข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูจานละ50บาทพิเศษเนี่ย60บาทหากสั่งแยกเป็นกับข้าวราคาจานละจะอยู่ที่200ถึง300บาทแต่ร้านค้าเนี่ยไม่ได้ติดป้ายราคาบอกว่าไงครับตามพรบสินค้าและบริการพุทธศักราช2542เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องมีการติดป้ายราคาให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจนแบบนี้ก็ผิดกฎหมายข้อนี้เจ้าหน้าที่จึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาทไปคืออันนี้เขาผิดในฐานะที่เขาไม่ได้ติดป้ายให้ชัดเจนใช่ค่ะนายรุ่งโรจน์กล่าวว่ากรณีที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียนางสาวสุภมาศเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงฟังจากปากเจ้าของร้านกันหน่อยคุณผู้ชมเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยมาทานอาหาร8คนนะไม่ใช่6คนอย่างที่ไปอ้างโดยนั่ง2โต๊ะโต๊ะละ4คนเห็นชัดจำได้เลยมากัน8คนแล้วสั่งรายการอาหารเป็นจานรวม6จานจานละ300บาทก็คูณเข้าไปสิครับคุณผู้ชมครับประกอบกับด้วยเป็นเป็ดสับ1จานหมูกรอบ2จานขาหมู2จานไก่สับอีก1จานคือไม่ได้สั่งเป็นข้าวมันไก่นอกจากนี้เป็นข้าวเปล่าอีก11จานน่ะจานละ10บาทก็มีไก่ตุ๋นยาจีน5ถ้วยคนละ50บาทเครื่องดื่มอีกจำนวนหนึ่งรวมราคาแล้วทั้งหมดเนี่ย 2,300 บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับราคาข้างต้นที่บอกว่าไปคิดเขา 2,130 บาทนายรุ่งโรจน์ยังบอกด้วยว่าจริงๆก็รู้สึกไม่สบายใจกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแบบนี้แล้วก็มีการเผยแพร่กันต่อๆกันไปนะครับบอกว่าโอ้โหในพื้นที่สงขลานี่ทำไมข้าวของมันราคาแพงจังเลยจึงขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่แท้จริงด้วยโดยเฉพาะสมาคมกุเทศให้ชี้แจงกับนักท่องเที่ยวให้เข้าใจด้วยนะครับอาจจะต้องฟังความกันทั้งสองฝ่ายแล้วครับผมเพราะว่าดูเหมือนว่าผู้บริโภคก็สั่งเยอะพอสมควรนะแล้วก็ไม่ได้สั่งแค่ข้าวมันไก่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะผู้ประกอบการร้านอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้มีป้ายครบชัดเจนนะคะก็ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่มีปัญหากับทั้งลูกค้าแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของร้านด้วยนะคะไปดูอีก